เรามาดูเรื่องของขยะกันบ้างเมื่อสักครู่พูดถึงในหลายๆพื้นที่นะคะที่สกลนครก็มีเหมือนกันค่ะน้องดีสกลนครนะคะขับเคลื่อนธนาคารขยะ MOI West Bank ที่ธนาคารขยะเทศบาลตำบลพังโคนชุมชนบ้านใหม่อำเภอพังโคนประกาศความสำเร็จ1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1ธนาคารขยะใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ค่ะที่บริเวณธนาคารขยะเทศบาลตำบลพังโคนชุมชนบ้านใหม่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนายณัฐวัฒน์วิริยานภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนธนาคารขยะหรือว่า MOI West Bank จังหวัดสกลนครซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ปักธงประกาศความสำเร็จ1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1ธนาคารขยะจังหวัดสกลนครพร้อมกับมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของธนาคารขยะมีการเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในระดับจังหวัดและระดับประเทศมีการสาธิตซื้อขายขยะรีไซเคิลนะคะแล้วก็ผลิตไม้กวาดจากขวดพลาสติกค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแม่บ้านมหาดไทยชาวบ้านชุมชนบ้านใหม่ตลอดจนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะสำหรับกิจกรรมขับเคลื่อนธนาคารขยะ MOI West Bank จังหวัดสกลนครนะคะทางกระทรวงมหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1ธนาคารขยะจังหวัดสกลนครจัดขึ้นโดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนครเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยค่ะภายใต้หลักการ 3R ค่ะก็คือใช้น้อยใช้ซ้ำแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่นะคะรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะการคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนค่ะและนำไปจัดสวัสดิการชุมชนร่วมกับสมาชิกธนาคารขยะต่อไปค่ะนี่เริ่มแรกเลยนะคะที่เราทำได้เลยทุกบ้านก็คือคัดแยกขยะก่อนเลยค่ะนี่แหละก็จะช่วยแยกได้นะคะอย่างบางทีเรื่องของขวดพลาสติกกระป๋องอะไรต่างๆบ้านเราเองเนี่ยก็สามารถรวบรวมแล้วก็นำไปจำหน่ายได้นะคะก็ได้รายได้เหมือนกันบางทีบ้านหนูดีนี่ก็เก็บแล้วก็เอามาสะสมเป็นเงินเอาไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟโอ้โหได้เยอะขนาดนั้นเชียวใช่ค่ะเพราะว่าแบบว่าปกติที่บ้านก็ทานน้ำเปล่าเนี่ยเป็นขวดพลาสติกไงคะเราก็จะเก็บไว้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการลดใช้น้อยใช้ซ้ำหรือว่านำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะนี่แหละค่ะยังไงก็ให้แต่ละบ้านนะคะลองดูนะคะเริ่มจากการคัดแยกขยะก่อนเลยค่ะ